ไม่ให้ใครรักด้วยคิวคุณเท่าไหร่นะประมาณ6เดือนฮะโทรมานัดวันนี้อีก6เดือนถึงจะได้สักนัดลืมไว้ก่อนนัดแบบลืมไปเลยและคำจำกัดความของปรัชญาท่านนี้ก็คือสวย6มิติถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญาหมายเลข2ครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชญาหมายเลข2รู้สึกเหมือนจะคุ้นเคยกับสายสืบเอาล่ะคุณโอ๊ตคุณ TikTok ครับเห็นหน้าปรัชญาหมายเลข2ครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่เป็นใครนี่32ครับ32ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบผู้ซึ่งแบบแต่ละคนแบบโอ๊ยคุ้นเคยคุณฟินใช่คุณคนนี้เขาอยู่เบื้องหลังพบสุดทำงานใช่แต่ก็ผันตัวเองไปแล้วไม่ตอนนี้พี่ฟินก็คือเปิดร้านสักคิ้วยิ่งใหญ่มากตอนแรกคือแบบเริ่มจากการเป็นแบบเหมือนแบบเป็นช่างหน้าช่างผมให้กับเดอะสตาร์แล้วเสร็จทีนี้ก็คือแบบไปสักคิ้วตอนนี้คือปังมากเป็นแบบระดับเป็นอาจารย์สักคิ้วใช่คือเป็นอาจารย์แล้วหรือเป็นอย่างเดียวคือเดี๋ยวยังไม่เป็นอาจารย์ใหญ่อย่างเดียวที่ไม่เป็นแต่ว่าเฮ้ยแต่เราไม่รู้หรอกเขาอายุเท่าไหร่ติดตอบก่อนเลยเอ้ยเพราะว่าคุกคีเกี่ยวกับว่าพกฤทธิ์ไงคุกคี33ครับนี่33ปีหมอฤทธิ์บอกอ่ะคุณไอ้ขี้อ่ะอ้าวตอบจะตอบแล้วแต่แล้วแต่แม่จะตอบถ้าอย่างงั้นแอร์ขอทายก่อนเออเพราะว่าเวลาแอร์เจอพี่ฟินเนี่ยแอร์ก็เรียกเขาพี่ตลอดตอนแรกก็คิดว่าเท่าแอร์แต่แอร์คิดว่าถ้านับปีก็จะแก่กว่าแอร์34ค่ะแอร์บอก34คุณไอ้ขี้ล่ะฉันไม่ตอบซ้ำพวกเธอแน่นอนอ้าว39ตอบไปเลยว่า40คุณโอ๊ตคุณ TikTok คุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยเพลงคนดัง Close Up ความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชญาท่านนี้มั้ยครับเอาเหตุการณ์แล้วกันครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เอาล่ะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับสะพานพระราม9เปิดให้บริการในปีเดียวกันกับที่ปรัชญาท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่32ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ34 33 33 33 เอาละเอาเลยจ้ะไปกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก32ปีเป็น33ครับ33แปลว่าอะไรเชื่อหมอฤทธิ์เหรอใช่ครับจริงๆก็กะไว้ประมาณนี้แหละแต่หมอฤทธิ์มาก็บวกไปนิดนึงแล้วกันตอบเลยขยับขึ้นมาเป็น33เอาละ33ปีตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันปรัชญาหมายเลข2ครับคุณอายุ33ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับโอ้เหมือนหมอฤทธิ์ให้โชคเลยนะครับตอบถูกเป๊ะๆแบบนี้รับโบนัสไปเลย 5,000 บาทแม่หมอฤทธิ์ดูเหมือนแบบคุ้นเคยสนิทเลยครับไปกินข้าวด้วยกันก็บ่อยพี่เขาก็ดูลงดูแลอะไรมั้งแต่แบบ10ปีแล้วครับที่พี่เขาดูแลมา10ปีรู้จักกันมานานโอ้โหขนาดนี้เอาละมาคุยกับปรัชญาหมายเลข2ของเราดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นทุกคนเรียกคุณฟลินคุณฟลินสโตนแนะนำตัวสักนิดหนึ่งสวัสดีครับชื่อฟลินนะครับสรายุทธวุฒินะฮะอายุ33ปีนะครับอายุ33ปีคุณฟลินก่อนหน้าเดี๋ยวนะเขาทายถูกรู้จักกันมานานแล้วไม่คือเขารู้จักกับผมมาเป็นเพื่อนกับคุณจูนผู้จัดการเขาแล้วก็แต่คุณจูนอ่ะเขาจะอายุเยอะกว่าผมอ๋อเอาล่ะมาถามประวัติกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำว่าสวย6มิติคืออะไรก็ของผมจะทําเกี่ยวกับคิ้วนะฮะคิ้วตาปากครับ6มิติก็คือมันเป็นชื่อทางการตลาดแต่จริงๆแล้วของผมเน้นเรื่องธรรมชาติมากกว่าอ๋อคิ้วมันมีความสําคัญกับคนเรายังไงคิ้วมันคือมงกุฎของใบหน้าฮะคิ้วคือคิ้วมันเสืออารมณ์ได้ทุกอย่างคิ้วตกก็ทําให้หน้าเศร้าถ้าคิ้วยกก็ทําให้หน้าดุได้ทุกอย่างเลยฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นคิ้วมีความสําคัญเลยสําคัญที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าดาราหลายๆคนก็ต้องบอกว่ามาขอปรึกษามาขอใช้บริการจากคุณฟลินใช่ครับมีใครบ้าง
ก็ที่ประจําเลยก็มีคุณมดดําฮะคุณอาร์ตพระสุทธิ์คุณแอนอลิชาคุณแอร์เคยสักบาทแล้วก็คนดาราคนแรกที่มาสักก็เป็นคุณจ๊ะอาสยามจ๊ะอาสยามโอ้โหนี่เยอะมากเลยครับดาราดังๆมาแบบใช้บริการจากคุณฟินหมดเลยเออเรามีวิธีวิเคราะห์มั้ยว่าคิ้วแต่ละคนควรจะแบบเป็นอะไรยังไงใช่ต้องดูจากโครงหน้าของแต่ละคนด้วยครับผมหน้ากลมหน้ารูปไข่หน้ารูปหัวใจอะไรเงี้ยคิ้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับต้องดูจากโครงหน้าแนะนํานิดนึงหน้าเหี่ยวต้องสักบ้าอย่างๆคุณแม่ไม่น่าเหี่ยวคุณแม่เป็นคนหน้ารูปไข่หน้ารูปไข่รอเรือชัดๆรอลิงนิดนึงนะพี่ต้องสักคิ้วยังไงจ๊ะของหน้าพี่เอกกี้ใช่มั้ยครับของผู้ชายสมมุติจะเป็นคิ้วตรงอ่ะฮะคิ้วตรงแล้วก็คิ้วสามเหลี่ยมแต่พี่มีคิ้วมังกรเค้าเรียกว่ามังคิ้วมังกรเยอะทําไงอ่ะใช่ๆคิ้วมังกรฮะต้องเก็บไว้มั้ยเก็บไว้เก็บไว้ครับเก็บไว้ดีอันต้องสักเพิ่มมั้ยคะไม่ต้องสักเพิ่มแล้วของพี่เอกกี้สักปากสักปากได้ได้มาได้มาสักปากได้สักปากได้เออเดี๋ยวจัดการเออแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีล่ะของคุณแอร์ใช่มั้ยคะของคุณแอร์ก็คิ้วทรงนี้เขียนมาสวยแล้วอ่ะครับคือเค้าหน้าค่อนข้างกลมแล้วแบบมีโค้งนิดหน่อยใช่มาทําให้หน้าเค้าดูสมส่วนนี่ใช่แต่ถ้าหน้ากลมแล้วทําคิ้วตรงเนี่ยจะทําให้หน้าดูสั้นลงอ๋อแล้วชีวิตนะครับสั้นตามไม่เป็นครับคิ้วค่ะหมอหน้ากลมหน้ากลมแล้วอย่างหมอฤทธิ์ล่ะของหมอฤทธิ์ใช่มั้ยครับอย่าให้แก้อะไรเลยของหมอฤทธิ์คิ้วเป๊ะอยู่แล้วครับไม่ต้องแก้โอ้โหนี่ถือว่าเพราะว่าเจอกันบ่อยฮะเจอกันบ่อยไม่กล้าเราเห็นคุณฟินวิเคราะห์แล้วโอ้โหและเห็นแบบเทคนิคการสักอะไรที่แบบคุณฟินเรียนมาอยู่แล้วใช่ครับท่านผู้ชมทางบ้านสนใจติดต่อได้ทางไหนก็ IG Flintstone นะครับแล้วก็ LINE Flintstone เหมือนกันฮะหรือว่า Facebook Flintstone 0มีเงินอย่างเดียวสักไม่ได้นะครับพี่ทำไมอ่ะคิวเค้าผ่านไปประมาณแบบ5เดือน6เดือนแล้วฮะตอนนี้ต้องรอคิวด้วยเดือนนะไม่ให้ใครนัดคิวคุณเท่าไหร่นะประมาณ6เดือนฮะโทรมานัดวันนี้อีก6เดือนถึงจะได้สักนัดลืมไปก่อนนัดแบบลืมไปเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบติดต่อกันได้เลยเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณฟรินด้วยนะครับขอบคุณครับสัตว์ที่ NFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี